สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กันที่แบรนด์เอเชียนะครับผมคลาสสิก EP 1นะครับกับช่องวาซาเช่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมมาแนะนำนะครับผมอาชีพดาบสักหน่อยละกันนะเพื่อนๆนะครับ See you soon. Sound muted. นะครับก็ตัวที่ผมเอามารีวิวเนี่ยครับยืมเข้ามาเหมือนกันนะวันนี้เปิด3จอเลยนะยืมเข้ามาทดลองคือตั้งใจอยากทดลองสกิลให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแล้วก็ยืมตัวหมูน้อยมาด้วยนะครับก็คือตัวที่ผมจะทดลองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวหัวคิวผมนะครับผมชื่อดิฟนะครับผม ชื่ออ่านยากนะครับแล้วก็ตัวพันนะครับตัวพันคือเขาจะมีสกิลหลบของนูนะผมก็จะเอามาบัฟด้วยแล้วก็เดี๋ยวเชิญคุณเกียร์เข้ามาด้วยนะครับผมตัวพาสตอรี่ตัวนี้นะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมาลองสกิลนะครับผมตัดของดาบพาวให้นะครับผมเป็นตัด97นะครับผมเป็นตัดที่และหลายคนไม่ชอบแล้วกันนะเพราะว่ามันตัดโหดเหลือเกินนะสกิลนี้เดี๋ยวจะมาทดลองกับสายหลบให้ดูด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าคลิปกันนะครับก็คือใครที่กำลังหาอาชีพเล่นอยู่แล้วมองดาบไว้เนี่ยนะครับผมดาบพาวเนี่ยนะครับก็ผมบอกไว้ก่อนแล้วว่าการลงสเตตัสกับลงสกิลเนี่ยมันไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนกับอาชีพนูนะเพราะว่าอาชีพนูเนี่ยมันต้องไปเอาลงสเตตัสเนี่ยเอาพาวเอาบัฟปิ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับผมแต่ว่าของพาวของดาบพาวเนี่ยนะครับมันลงแค่สกิลของพาวอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ของเวทเนี่ยไม่มีเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าแต้มสกิลอะคือมันจะไม่พอนะถ้าเกิดเราไปเล่นตรงเนี้ยและอีกอย่างคือความจำเป็นมันอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าของตัวของบัฟของดาบปิ้นเนี่ยนะครับเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับทีมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ช่วยได้ไม่ค่อนข้างไม่ได้เยอะมากนะครับผมผู้ผิดผู้ถูกว่าโอเคนะครับสกิลก็จะลงของพาวอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็บัฟเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นแค่บัฟนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมจะเป็นเพิ่มโจมตีนะครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ 22% นะครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับใช้แค่นี้นะครับสำหรับสกิลแค่นี้นะเพื่อนโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแนวทางอย่างอื่นนั้นก็เพื่อนๆก็เล่นตามแนวทางของตัวเองได้นะอันนี้คือผมแค่มาแนะนำพื้นฐานให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนสเตตัสเนี่ยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปโกงค่าอะไรเลยนะครับโกงแค่พาวอย่างเดียวนะครับใส่แหวนพาวเนี่ยเพื่อที่จะเหลือพอยต์เนี่ยมาลงเลือดนะครับซึ่งตัวหมูน้อยเนี่ยเลือดเขาจะอยู่ที่1959นะครับผมอันนี้คือไม่ได้ใส่แหวนเลือดนะของประดับทุกอย่างเป็นอัตราหมดนะครับผมนะครับแต่ว่านี้มันรวมบัฟไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็จะอยู่ที่1959นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตัสนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับลงง่ายนะครับคลิปนี้ไปเร็วหน่อยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็สกิลตัดนะครับผมสกิลตัดเนี่ยที่ดาบพาวเนี่ยจะใช้บ่อยนะครับในการเข้าไฟนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าอาชีพที่เราเล่นดาบเนี่ยคือมันเป็นตัวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นวอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมยืนทำทีมให้เพื่อนๆนะครับผมก็คือว่าเป็นจุดเด่นของอาชีพดาบนะครับประมาณนี้นะครับก็คือสกิล97ก็คืออันนี้นะครับผมนะครับตัดหมุนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาลองให้กับตัวของตัวหลบแล้วกันนะครับว่ามันตัด 100% หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเจออาชีพหลบที่แบบว่าหลบฟูๆอ่ะนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมลองบัฟก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คหลบก่อนนะฮะโอเคใส่ประดับหลบเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมบัฟแบบเปิด3จอแล้วผมงงโอเคเกียร์บัฟหินให้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมดูค่าหลบหลีก่อนนะฮะค่าหลบหลีตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่ร้อยกว่านะครับผมหลบหลีร้อยกว่านะฟังไม่ผิดนะครับตัวหัวกิ้วผมนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยที่วิ่งอยู่นี่นะฮะหลบหลีหนึ่งร้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดของดาบพาวกันนะฮะโอ้มิดรัวนะประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่ะตัดอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับผม
คือที่ผมทดลองให้ดูเนี่ยไม่ใช่บอกว่าดาบมันไม่เก่งนะคือมันเก่งนะครับผมซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าเซิร์ฟเนี่ยคนเล่นหลบอ่ะมันน้อยนะเราไปตีเชื่อมหรือว่าเปิดตัวอื่นได้เพราะว่าใครที่ลงวอลบ่อยๆหรือว่าอะไรบ่อยๆอ่ะคือมันรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวหลบถูกต้องไหมนะครับผมในการเปิดไฟหรือว่าอะไรเราสามารถที่จะไปเปิดเชื่อมกับตัวอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมมาทดลองให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันตัด 100% หรือเปล่านะครับผมสรุปแล้วคือมันมิดนะครับอันนี้คือหลบ100กว่านะผมบอกไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็คือจุดเด่นของอาชีพดาบเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะครับผมเป็นตัวชนนะครับเป็นตัวเปิดไฟนะครับผมหมัดจริงๆหมัดก็เปิดได้นะสกิลหมัดก็โหดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดาบเนี่ยคือมันได้ทั้งเลือดด้วยนะครับผมก็สามารถยืนชนได้ระดับนึงนะครับผมยิ่งวอลไฟฟ้าเนี่ยดาบเนี่ยเลือดจะสูงมากนะครับผมนะครับต้องใช้หลายสกิลอะนะกว่าดาบจะตายอะนะครับผมแล้วกว่าเราจะยิงดาบตายคือเราก็โดนตัวอื่นซ้อนกันมั่วไปหมดแล้วนะฮะเราก็อาจจะตายก่อนดาบก็ได้ใช่ไหมนะครับผมซึ่งดาบมันจำเป็นมากนะครับผมอันนี้ก็คือจุดเด่นหลักๆของอาชีพดาบนะเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ทดลองอาชีพทดลองสกิลให้ดูแล้วนะครับผมส่วนสเตตัสสกิลก็ตามที่ผมแนะนำนะครับส่วนใครที่มีแนวทางนะครับผมที่นอกเหนือจากนี้อันนั้นก็เพื่อนๆก็ตามแนวทางของตัวเองได้เลยอันนี้คือผมแค่มาแนะนำคร่าวๆเบื้องต้นนะครับผมสำหรับใครที่จะมาเล่นเซิร์ฟนี้แล้วจะเล่นอาชีพดาบนะครับผมก็มาทดลองให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่หานะครับผมเซิร์ฟเวอร์แลนด์ลงนะครับผมก็เซิร์ฟนี้ก็คนเยอะพอสมควรนะซึ่งผมก็อาทิตย์นึงเนี่ยผมก็จะทำแบบคลิปให้ดูเรื่องบรรยากาศต่างๆอะไรเงี้ยครับผมภายในเซิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับผมก็คนเยอะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแนะนำเบื้องต้นให้เพื่อนๆทราบแล้วกันนะครับผมส่วนดาบปิ้นผมยังหาไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะหาได้แต่ดาบพาวนะครับงั้นดูดาบพาวไปก่อนแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ